คำถามสามีของลูกเขาเดินเพื่อนที่รู้จักกันมากว่า10ปีกล่าวหาว่าขโมยพระเครื่องที่มีค่าไปเพื่อนของสามีก็ยืนยันว่าสามีเป็นคนเอาไปแน่เราสามีของลูกเขาออกบ้านเพื่อนในตลอดเวลาและอยู่ในช่วงเหตุการณ์ตอนที่เพิ่งพบว่าพระหายด้วยจึงทำให้เกิดการทะเลาะมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงจนสามีของลูกโกรธจัดถึงกับสาบานดังๆว่าหากข้าเอาไปขอให้คนทั้งโคตรของเขาตายโหงตายภายใน3วัน7วันซึ่งสามีไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะเขาบอกเขายังไม่เคยเห็นพระที่ว่านั้นเลยบุพกรรมใดสามีของลูกถึงโดนเข้าใจผิดว่าขโมยพระเครื่องไปและการที่สามีของลูกสาบานเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ขโมยไปเนี่ยจะเป็นวจีกรรมที่ทำให้เป็นบาปไหมคะแล้วต้องไปเจอวิบากกรรมอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรคะมาฟังกันเลยสามีลูกถูกเข้าใจผิดว่าได้ขโมยพระเครื่องของเพื่อนไปเพราะกรรมในอดีตเคยเข้าใจผิดว่าคนขโมยของของเราไปเหมือนกันเป็นภาพในอดีตที่เคยทำมาจ้ามันก็เป็นผังสำเร็จติดตัวมาการที่สามีของลูกสาบานเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ขโมยพระเครื่องไปนั้นก็ไม่ได้เป็นวจีกรรมหรือบาปกรรมใดเพราะว่านั่นเป็นเพียงแค่เราไปยืนยันเท่านั้นว่าเราไม่ได้เอาไปแต่เพื่อให้เขาเชื่อมั่นในคำพูดของเราเราจึงยืนยันอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามจะไปผูกโกรธเขาก็แล้วกันจะได้ไม่มีเวรภัยต่อให้อภัยเขาเสียก็แค่นั้นเองแหละจ้า